สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยวันนี้นะคะประจำวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่กันพร้อมกัน3คนนะคะดิฉันดิธิการกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกเลยนะคะที่จับตากันอย่างมากก็คือสถานการณ์ในอินเดียนะคะหลังจากรัฐบาลอินเดียค่ะมีคำสั่งให้ทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจับตาเฝ้าระวังอาการมิวเคอร์ไมโคซิสนะคะหรือเชื้อราสีดำค่ะซึ่งอาจจะเกิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ได้หลังจากที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหลายคนที่มีอาการแบบนี้ร่วมด้วยนะคะซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยสภาวิจัยทางการแพทย์อินเดียค่ะเปิดเผยว่าแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานอยู่แล้วและโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆเนี่ยจะต้องตรวจอาการเบื้องต้นของโรคเชื้อราสีดำนี้อย่างเช่นภาวะอาการโพรงจมูกอักเสบนะคะโพรงจมูกตันหรือไซนัสและด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะอาการปวดหัวข้างเดียวอาการบวมหรือเหน็บชาปวดฟันหรือฟันหลุดร่วงไปนะคะโดยโรคเชื้อราสีดำนั้นอาจจะทำให้จมูกเป็นสีดำได้มีภาวะตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนนะคะมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจลำบากหรือไอเป็นเลือดซึ่งโรคนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับโรคเบาหวานเพราะว่าอาการเบาหวานเนี่ยอาจจะแย่ลงไปจากการใช้ยาสเตียรอยด์บางประเภทนะคะที่เรียกว่าเด็กซาเมทาโซนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิดทีนี้ศาสตราจารย์เดวิดเดนนิงจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเขาบอกว่ามีรายงานการเกิดภาวะเชื้อราสีดำกับผู้ป่วยโควิดในหลายประเทศนะคะไม่เพียงแต่ในอินเดียอย่างที่อังกฤษฝรั่งเศสออสเตรียบราซิลเม็กซิโกรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าในอินเดียเนี่ยเห็นผู้ป่วยจำนวนมากเพราะว่ามีการติดเชื้อเยอะและผู้ป่วยเบาหวานในอินเดียก็เยอะด้วยเช่นกันนะคะทางการอินเดียตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยโรคเชื้อราสีดำในประเทศมากน้อยแค่ไหนแต่ในสื่อของท้องถิ่นของอินเดียเนี่ยเปิดเผยว่ามีการพบอาการแบบนี้ในรัฐมหาราชตรานะคะรัฐกุจราตและนครมุมไบและผู้ป่วยโรคนี้อาจจะเสียชีวิตหรือถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้นั่นเองนะคะโดยสถานการณ์โควิดในอินเดียตอนนี้นะคะเมื่อวันจันทร์มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่อีก 360,000 คนนะคะเสียชีวิต 3,754 คนในวันจันทร์ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมมีมากกว่า 22,600,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะขณะที่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่ระบาดในอินเดียหลายประเทศทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศนะคะฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศไทยด้วยอีกเรื่องนึงนะคะขยับไปที่เยอรมนีค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะอนุมัติการใช้วัคซีนโควิดของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแบบเข็มเดียวจบนะคะให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนจากเดิมที่อนุญาตให้ใช้กับคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะโดยที่ผ่านมาเยอรมนีจำกัดการใช้วัคซีนตัวนี้เพราะว่าประเด็นเรื่องของลิ่มเลือดเหมือนกับเคสของวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca นะคะทางสำนักงานยายุโรปก็ยังย้ำว่าอาการภาวะลิ่มเลือดนี่เป็นอาการที่เกิดได้น้อยในเคสของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและ AstraZeneca แล้วก็บอกว่าประโยชน์ก็ยังคงมากกว่าความเสี่ยงในสถานการณ์แบบนี้อยู่ดีแต่ก็ขอให้ประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรปไปตัดสินใจเอาเองว่าจะกลับมาใช้กับประชาชนของตนหรือไม่นะคะโดยทางเยอรมนีก็บอกว่าจะได้รับวัคซีนตัวนี้จากจอห์นสันและจอห์นสัน10ล้านโดสนะคะในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเขาบอกว่าพอถึงตอนนั้นค่ะก็คาดว่าประชากรในวัยเกิน60เกือบทุกคนเนี่ยน่าจะได้รับวัคซีนโควิดแล้วนะคะแล้วบอกว่าเตรียมที่จะยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการกักตัว14วันด้วยสำหรับชาวเยอรมันที่กลับจากต่างประเทศและได้รับวัคซีนครบแล้วแต่จะยกเว้นสำหรับคนที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของโควิดทั่วโลกนะคะขยับกลับมาที่สหรัฐกันต่อค่ะมีผลสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันซึ่งจัดทำโดย AP และ NORC Center of Public Affairs Research นะคะที่บอกว่าในช่วงเดือนที่4ของการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเนี่ยได้คะแนนนิยมที่ระดับ 63% จากผลงานของโควิดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามชาวอเมริกันกลับยอมรับผลงานในเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองกับเรื่องกฎหมายปืนเนี่ยไม่ถึง 50% คุณจำเริญมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเยอรมนีจำกัดการแล้วก็การบริหารจัดการได้อย่างค่อนข้างจะได้ผลดี
ก็ทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนดูเหมือนจะยิ้มได้เพราะว่าผลการสำรวจอย่างที่คุณนิติการพูดเนี่ยก็ตัวเลขก็ออกมาแล้วว่าคะแนนนิยมโดยรวมของการทำงานเนี่ยอยู่ที่ 63% ซึ่งถือว่าดีดีมากๆเลยทีเดียว4เดือนหลังจากเข้ามารับตำแหน่งในส่วนของการบริหารจัดการกับโควิดเนี่ยโดยรวมแล้วได้ถึง 71%นะครับมีหนำซ้ำยังมีอีกตัวเลขหนึ่งคนอเมริกัน 54% บอกประเทศเนี่ยอยู่กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งทางผู้ทำสำรวจบอกว่าตัวเลข 54% ที่คนอเมริกันเชื่อว่าประเทศกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางถูกต้องเนี่ยสูงกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเทียบกับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งก็แสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเอาลุกหรือว่าการมองของคนอเมริกันอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการโควิดที่อาจจะทำได้อย่างค่อนข้างดีเนี่ยบางครั้งก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผลการสำรวจบอกว่าความกังวลของคนอเมริกันเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่ตอนนี้อยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเป็นต้นมาคืออยู่ที่ประมาณ 50% แล้วความกังวลเนี่ยไม่เท่ากันในระหว่างชาวพรรครีพับลิกันกับเดโมแครตเดโมแครตเนี่ย 69% เนี่ยยังหวาดหวั่นอยู่ยังยอมรับว่ายังคงกังวลว่าตัวเองมีโอกาสจะติดเชื้อโควิด -19 ได้ส่วนรีพับลิกันเนี่ย 33% เท่านั้นเองที่กังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันในมุมมองของคน2กลุ่มซึ่งอันนี้ก็จะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลสหรัฐที่จะต้องเร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ทั่วถึงเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพราะตอนนี้อัตราการเข้ารับวัคซีนเริ่มชะลอตัวลงแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องหันไปจัดการหรือว่าไปโน้มน้าวคนอเมริกันให้ที่ยังเกรงใจอยู่ให้กลับมายอมฉีดวัคซีนไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะไม่เชื่อในประสิทธิผลหรือว่าเกรงเรื่องความปลอดภัยก็ตามนี่อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับของรัฐบาลซึ่งก็เป็นผลมาจากการจัดการกับโควิดอย่างค่อนข้างที่จะได้ผลก็เลยทำให้คนมีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามแล้วนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่ประธานาธิบดีไบเดนได้ก็คือเรื่องของโควิดกับเรื่องของประเทศชาติอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นถึงแม้ว่าก็ยังจะมีตัวเลขที่ยังขัดกันอยู่ยังการสร้างงานของระบบเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรผลการสำรวจด้านหนึ่งบอกว่ามีคนอเมริกันเกือบ3ล้านคนยังลังเลใจที่จะไปหางานใหม่เพราะกลัวจะติดเชื้อโควิดนะครับทางฝ่ายริพับลิกันก็จับประเด็นนี้มาโจมตีบอกว่าเนี่ยเพราะว่าสวัสดิการว่างงานสัปดาห์ละ300ดอลลาร์ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้เนี่ยก็เป็นแรงจูงใจให้คนไม่อยากหางานทำอยากจะได้สวัสดิการว่างงานมากกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันนะครับว่าเศรษฐกิจจะสร้างงานได้พอแล้วทำให้คนมั่นใจที่จะไปหางานทำโดยไม่ต้องกลัวจะติดโควิดหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะได้คะแนนที่ค่อนข้างดีสำหรับรัฐบาลของโจไบเดนแต่ส่วนที่ได้คะแนนที่ไม่ดีนักหรือไม่ถึง 50% ก็มี2เรื่องคือนโยบายคนอพยพเข้าเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยควบคุมมาด้วยก็คือเรียกว่ามาเดี่ยวเลยเนี่ยมีจำนวนมากทีเดียวข้ามพรมแดนมาจากเม็กซิโกซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกริพับลิกันจะมาโจมตีว่าเพราะว่าไปผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มที่พรมแดนก็เลยทำให้จำนวนผู้อพยพข้ามพรมแดนเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่โจไบเดนยังไม่ได้รับคะแนนที่ดีเท่าไหร่คือนโยบายเรื่องการควบคุมอาวุธปืนซึ่งก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการยิงกราดหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตซึ่งก็เป็นปัญหาที่ยากเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยประมาณเกือบครึ่งนะครับยังมีความเห็นแตกแยกกันว่าควรจะคุมเข้มหรือควรจะไม่ควรจะควบคุมอันนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ของโจไบเดนที่จะต้องรับต่อไปแล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่ยังรออยู่นะครับเพราะว่าประกาศจะถอนฐานอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในเดือนกันยาเรื่องการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่กับอิหร่านแล้วก็เรื่องของการที่จะไปสารสัมพันธ์กับรัสเซียนักวิเคราะห์บอกว่าสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยรัสเซียไม่เป็นปัญหาสำหรับสหรัฐแต่สงครามการค้ากับจีนเป็นแต่มายุคของไบเดนสงครามการค้ากับจีนอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็อาจจะยังไม่ราบรื่นนักแต่มีประเด็นปมขัดแย้งกับรัสเซียที่มาเป็นประดมเป็นปมเรื่องนโยบายการทูตที่สหรัฐเนี่ยจะต้องบริหารจัดการอันนั้นก็เป็นโจทย์ท้าทายของไบเดนที่รออยู่นอกเหนือจากเรื่องของความสำเร็จที่ค่อนข้างดีในเรื่องของโควิด-19 ครับคุณนิติการครับเรียกว่ายังมีเช็คลิสต์อีกเยอะเลยนะคะที่รอให้ไบเดนต้องรีบมาแก้โจทย์กันนะคะ
เอาละค่ะกลับมาที่สถานการณ์ในเมียนมากันต่อนะคะมีความเคลื่อนไหวขององซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาหลังจากที่เธอนั้นไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วใช่ไหมคะคุณรัฐพลคะครับผมคราวนี้มาจากทนายขององซานซูจีนะครับที่ชื่อคินหม่องซอนะทนายบอกครับว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยองซานซูจีซึ่งเป็นผู้นำที่ถูกค้นอำนาจโดยกองทัพเนี่ยจะปรากฏตัวที่ศาลนะโดยกำหนดก็คือว่า24พฤษภาคมนะจะปรากฏตัวที่ศาลหลังจากที่ถูกจับกุมตัวแล้วก็คุมขังตั้งแต่กองทัพเมียนมานั้นก่อรัฐประหาร1กุมภาพันธ์นะครับถ้าย้อนกลับไปครับคุณอธิการระหว่างที่องซานซูจีถูกควบคุมตัว3เดือนนี้นะครับเธอก็ถูกแจ้งข้อหาต่างๆรวมแล้วเนี่ย6ข้อหารวมทั้งข้อหาฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19นะระหว่างการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังมีข้อหาที่รุนแรงนะเช่นฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศว่าด้วยความลับของทางการนะกฎหมายข้อดังกล่าวนั้นมีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีนะครับตามรายงานของรอยเตอร์แล้วก็ทางรัฐบาลทหารของเมียนมานั้นยังบอกด้วยนะว่าองซานซูจีเนี่ยทำธุรกิจคอร์รัปชันนะแล้วก็ไม่ได้แจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาครับรัฐบาลพลเรือนของเมียนมานั้นก็เข้าร่วมการไต่สวนของศาลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับแล้วก็ร้องเรียนนะครับว่ากระบวนการต่างๆนั้นเดินหน้าอย่างเชื่องช้าครับรัฐบาลทหารของเมียนมานั้นก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าเหตุผลที่ต้องก่อรัฐประหารเพราะว่าเกิดการทำทุจริตในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่พรรค NLD ของนางองซานซูจีชนะการเลือกตั้งครับค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในเมียนมานะคะขยับกลับมาที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างเห็นว่าตอนนี้ฝั่งเกาหลีใต้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่อยากจะรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพกับทางเกาหลีเหนือใช่ไหมคะคุณจำเริงคะครับก็เป็นปีสุดท้ายแล้วในการดำรงตำแหน่ง5ปีของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็ผู้นำเกาหลีใต้ก็กล่าวสุนทรพจน์นะครับบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะผลักดันการเสริมสร้างสันติภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มันเป็นความยั่งยืนได้ก็หมายถึงโอกาสที่จะดึงเกาหลีเหนือเนี่ยกลับสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพเพื่อการลดหรือว่าปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับผู้นำเกาหลีใต้ยังแสดงความสนับสนุนวิธีการทูตแบบยืดหยุ่นค่อยเป็นค่อยไปและนำไปปฏิบัติได้จริงของโจไบเดนซึ่งมีเป้าหมายที่จะปลดหรือว่าลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งทางทีมงานด้านต่างประเทศของผู้นำสหรัฐเนี่ยก็มีการทบทวนสถานการณ์ที่ไม่คืบหน้าในเกาหลีเหนือแล้วก็แสดงท่าทีว่าจะเดินหน้าพูดคุยเพื่อให้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยยอมยกเลิกโครงการพัฒนานิวเคลียร์ต่อไปแต่ยังไม่ได้ออกมาถึงกับว่าจะถึงขนาดมีการจัดประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นความพยายามผลักดันของผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในช่วงของการดำรงตำแหน่งของเขาเนี่ยประธานาธิบดีมูนแจอินเนี่ยก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการแอคทีฟส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มาตลอดเขาได้มีการประชุมสุดยอดกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมาแล้วถึง3ครั้งแล้วก็มีส่วนสำคัญในการเป็นกาวประสานนะครับช่วยประสานให้มีการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนมาแล้วถึง2ครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็นชิ้นเป็นอันก็ตามเพราะว่าตกลงกันไม่ได้เรื่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับเกาหลีเหนือครับคุณนิติการครับค่ะเอาละค่ะจากเรื่องราวในต่างประเทศนะคะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานรับปริญญาของนักศึกษาจบใหม่ในอเมริกามากมายนะคะก็เป็นฤดูกาลกันเลยทีเดียวอาจจะมีสีสันเพิ่มขึ้นบ้างจากปีที่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดในอเมริกาก็กลับฟื้นขึ้นมาดีขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคาดหวังกันเพราะว่าโดยเฉพาะกับครอบครัวของนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่บรรดาครอบครัวจากต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยใช่ไหมคะคุณรัฐพลคะครับก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีวันแม่ย้อนหลังก่อนเพราะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันแม่สหรัฐนะแล้วก็วันแม่นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการรับปริญญาด้วยเพราะว่ามหาลัยหลายแห่งในอเมริกานะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นสุดสัปดาห์แห่งงานรับปริญญานะ
ก็ปีนี้ครับเป็นปีที่2แล้วครับที่มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาได้รับผลกระทบจากโควิด19นะก็ปรับตัวกันไปนะปีที่แล้วนี่ก็ยกเลิกกันเป็นทิวแถวนะปีนี้เนี่ยเริ่มกลับมาในลักษณะที่ค่อนข้างมีข้อกำหนดต่างๆนะก็ยังไม่ได้เหมือนปีปกตินะสำหรับนักเรียนต่างชาติมีข้อสังเกตอย่างนึงเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยกว่าที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอเมริกันได้โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท็อปๆนะฮะอย่างแหล่งข่าวที่ในเรื่องของ VOA นะเข้ามหาวิทยาลัยบราวน์ที่รอดไอแลนด์เข้ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กเนี่ยครอบครัวก็ลุ้นมากแล้วก็ดีใจมากตอนที่พวกเธอเนี่ยได้รับสอบติดมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะถือเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวนะปรากฏว่าปีนี้เนี่ยอย่างน้อย2คนที่สัมภาษณ์ในเรื่องนี้คนหนึ่งอยู่รอดไอแลนด์อยู่มหาวิทยาลัยบราวน์กับอีกคนหนึ่งอยู่ที่โคลัมเบียที่นิวยอร์กกำลังจะจบแล้วก็ครอบครัวนี่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้อย่างเต็มที่ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับอย่างคนที่ชื่อซอนย่าบุยจากเวียดนามที่อยู่มหาวิทยาลัยบราวน์เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกคาดหวังว่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับปีนี้เรื่องการรับปริญญานะครับก็คิดว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ตามแผนไว้จากนี้ก็เดินก้าวต่อไปตามที่เตรียมไว้เหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราก็เตรียมใจอยู่แล้วนะครับว่าคงจะไม่ได้เป็นการฉลองอะไรมากมายที่จะทำก็อาจจะมีทำขนมเค้กนะฮะกับคนที่เช่าบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็เปิดแชมเปญชนแก้วกันนะตามก็ตามเนี่ยสมน้ำสมเนื้อนะฮะกับพิธีแล้วก็โทรศัพท์หาครอบครัวที่เวียดนามนะอีกคนหนึ่งนะที่บอกว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียชื่อเฮอร์มาเดมิซีก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยดีใจมากตอนสอบติดที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทางครอบครัวเนี่ยคงจะผิดหวังนะที่มาร่วมงานปีนี้ไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจดีนะครับถึงอันตรายของโควิด19นะการเดินทางโดยเครื่องบินนะฮะเดินทางมาก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะติดโรคระบาดนี้เธอก็บอกว่าครอบครัวก็เข้าใจในเรื่องนี้นะท้ายสุดครับคุณอธิการก็คือแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ผิดปกติสำหรับคนที่เรียนจบนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งของชีวิตที่คนจำนวนมากต้องผ่านก็คือเรียนจบแล้วก็ก้าวต่อไปนะฮะร่วมชีวิตเป็นคนวัยทำงานต่อไปหลังจากนี้หรือว่าจะไปเรียนต่อก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะท้ายสุดนะนักศึกษามหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะก็ฝากข้อคิดไว้นะครับว่าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนนะที่ช่วยกันทำให้ฟันฝ่าการเรียนการศึกษาในช่วงโควิดเนี่ยที่แสนยากลำบากก็ผ่านไปได้ก็เลยทำให้เธอนะมั่นใจว่าต่อไปอุปสรรคจะหนักแค่ไหนในอนาคตนั้นก็จบด้วยความอย่างน้อยก็มีความหวังว่าได้ผ่านแบบทดสอบที่ไม่ธรรมดามาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมายสเตย์ของชีวิตนะคะที่หลายคนก็เจอในหลากหลายรูปแบบนะที่โควิดเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ประสบพบเจอกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบใหม่ในปีนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเส้นทางใหม่ๆที่จะได้เจอกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมมาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันนะคะและติดตามวิวเอไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ